เอาปวดแล้วทำงานไม่ได้เลยปวดกระดูกทับเส้นอ่ะหมอให้ผ่าตัดเลยนะหนูไม่ผ่าทำไมไม่ตัดสินใจผ่าให้หมอเข้าผ่าหนูไม่เอาโกเป็นอัมพฤกษ์มาผ่าเหรอจ้ะเขาบอกค่ะ 50% น่ะเขาบอกไม่รับรองแล้วเป็นทำไมหมอวะเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมภาษาเป็นภาษาที่เขายกย่องทั้งโลกเขาเข้าจริงๆแล้วไม่รับรองไม่รับรองเขาก็ช่วยใช่ครับผมก็เลยไม่ผ่าเดี๋ยวฟังในเชิงไม่ใช่ฟังในเชิงวิเคราะห์คุยกับผมคุยในเชิงวิเคราะห์เออก็หมอเขามีอาชีพเขาต้องเรียนมาเต็มร้อยเนาะเขาวินิจฉัยเสร็จสับเราแค่ปวดหลังเขาทำอย่างไม่หายต้องผ่าทีนี้พอเวลาผ่ารับรองผลไหมก็ไม่รับรองมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมสวนทันทีนั่นเป็นไปทำไมหมอผมสวนเลยนะความคิดผมจะสวนทันทีนี่ก็พึ่งไม่ได้สิใช่ไหมฮะเพราะใช่ไหมล่ะก็เขาวินิจฉัยมาหมดอ่ะให้ผ่ายังไม่รู้ถึงค่าใช้จ่ายนั้นใช่ไหมฮะถ้าพูดถึงค่าใช้จ่ายไปกันใหญ่ดีผ่ามันต้องรับรองว่าหายกี่เดือนน่ะทีนี้ใช่ไหมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต้องเป็นอย่างนั้นสิครับมันถึงจะครบองค์ประกอบของการปฏิบัติต่อกันนั้นก็นอนแช่ซึ่งไม่ต้องลุกกันช่วยสิครับเอามาผ่านที่ว่าเมื่อกี้นี่โอเคนะสรุปก็คือนั่นคือเขาไปแล้วกันเนาะมาถึงเรานะลุงออกสองมือเปล่าดูซิมันจะหายนะอ้าวหายใจอย่าหักThank you.
ครับเป็นไงโยมตะคิวกินแล้วไม่ได้พูดมากพระเจ้าเกศหาทางช่วยอยู่แฮทางช่วยอย่าแพงเดี๋ยวนี้ขยับเองหมดไม้หลังเหลืองหมดไม้หลังเหลืองต้องตัวไม้ไปโน่นใช่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 กล่องชัวร์ละชัวร์กระตุ้นตาอะไรจะเป็นอีกนะลูกเดินไปโยกเยกเลยตามหายเลยทุกๆเลยเป็นสิบล้อไปเลยตัวเร็วเป็นสิบล้อเลยว่ะเดินคล่องเลยว่ะเดินคล่องเลยทีเนี้ยเออพี่พาไปไหนล่ะเออเก่าเนี่ยหมดที่ยังไงลูกเดินคล่องหลังแม่นี่แล้วก็แสดงว่าหลังไม่ตึงเลยมางั้นละตึงก็แสดงว่าไอ้ที่เขาว่าก็ใช่หรือไม่ใช่ครับมันคงใส่นะไม่ปวดเลยเดินสบายเลยเดินแดงเลยเดินแดงเลยดีไหมแม่ดีใจกันเขาด้วยนะหายเถอะจบจบแล้วนะเป็นอีกนะอยากเป็นอีกนะ